แล้วถ้าเราตี TX อะไรเงี้ยใช้ช้อยแบนใช่ไหมโอ้ย30 210อีโคตรแรงอ่ะที่เดียวอ่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งและก็ปั้นอัพทูกูอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเด็กของปั้นนะครับครับมันคือเด็กอะไรครับเป็นเด็กของโดริวสึครับอ๋อเป็นเด็กต่อสู้อ่ะเป็นที่เป็น CSR คือที่จริงอาร์ตธรรมดามันก็มีแหละใช่มันถูกไง CSR ถูกเป็น CSR มันสวยกว่ามันสวยกว่าเป็นเด็กที่หรูหรามาเห่าต้องซื้อคือธรรมดาแล้วอ่ะเราเห็นการ CSR ครั้งแรกก็ทำมาทำไมวะสะสมนี่เดียววะใช่ก็เลยแบบลองเอามาจัดเด็กดูจากที่ผมหารวบรวมข้อมูลมามันจัดได้จัดได้จัดได้แล้วเก่งด้วยใช่หลายตัวเลยมีตัวที่ผมอยากจัดกำลังดูอยู่ดูซ้อมอยู่โอเคปั้นนึงสายแบกแนวอยู่แล้วแล้วตัวนี้มันถูกฉลองด้วยมันเป็นต่อสู้ใช่ปั้นชอบเป็นต่อสู้อยู่แล้วเพราะว่าต่อสู้ตั้งแต่ทีมอัพอ่ะที่มันออกมาตัวเดียวที่เป็นแท็กทีมอ่ะแล้วไม่ออกอีกเลยผมก็เศร้าอ่ะแล้วมันไม่ออกแล้วผมก็เลยแบบไม่มีไม่เล่นต่อสู้แล้วผมก็ย้ายเด็กแต่อันนี้มาเจอผมเลยแบบตอบโจทย์นะแล้วตกใจมากแล้วเอาไปเล่นยิมมาแล้วด้วยใช่เล่นได้นะใช่คีย์เวิร์ดของเด็กนี้คืออะไรคือตัวนี้เลยก็เนี่ยแหละโดริวสึตัวริวสึเอาง่ายๆเลยคือคีย์เวิร์ดของเด็กเนี่ยคือเสียบ1จี้ก็พอตี120แล้วก็ทำไงก็ได้ให้เด็กหมดให้เหลือประมาณ3ใบแค่นั้นเลยเพราะว่าถ้า3ใบมันจะตี180โดยที่ไม่ต้องบวกอะไรเลยโคตรแรงนะโคตรแรงที่เดียวอ่ะโคตรแรงเลยนะใช่แล้ววิธีการเล่นเด็กนี้มาต้องมีอะไรแบบอ๋อช่วยเสริมอย่างนี้ใช่ไหมก็คือโดริฟซือเนี่ยปกติถ้าที่มันติด1จี้ตี120อ่ะเขาจะบอกว่าถอนเด็กบนสำรับอ่ะ4ใบก็มันจะช่วยลดไอ้การ์ดในกองเพื่อที่จะไปใช้กับท่า2แต่ถ้าเราอยากจะใช้ไอ้ท่านั้นให้ไวขึ้นก็เราก็ต้องมีพวกเป็นชื่อว่าอะไรซีไบก้าเป็นม้าลายที่ผมใช้นะเขาจะมันจะบอกว่าทิ้งการ์ดบนมือหมดเลยโจ4ทิ้งหมดเลยโจ4มันจะทำให้เราแบบเคลียร์ของที่เราไม่ต้องการแล้วเราจัวใหม่ถึงแปลว่าเทิร์นหนึ่งนี่สามารถหลายใบเหมือนกันที่สูบไปสูบการ์ดได้กี่ใบอะตอนนี้กี่ใบละจากค่าตี4ใบจากไอ้ม้าลายนี่อีก4ใบ8ใบนะถ้าวาง2ตัวก็12อ่ะโอ้โหเยอะ2ใบถือว่าลูบไวมากแล้วเด็กมีเท่าไหร่เอาขึ้นมือ7ตอนแรกขึ้นมือ7ตอนแรกแล้วก็ไทยอีกเป็นประมาณ13ใบ13ก็เหลืออีก47ใบโอ้โห47แล้วก็หายไปอีก12ไวมากโคตรไวคือ3เทิร์นอ่ะใช่ยังไม่นับเสิร์ชอะไรนู่นนี่นั่นอีกนะเออใช่ถือว่าไวมากแล้วปกติแล้วเนี่ยไอ้การ์เทนเนอร์เนี่ยก็จะใส่ปกติมั้ยหรือว่ามีพิเศษถ้าที่ผมใส่นะผมจะใส่เป็น2ตัวนี้เป็นฮาปูแล้วก็มีทำอะไรได้คือฮาปูเนี่ยมันบอกว่าเปิดการ์ด6ใบเอ้ย6ใบไม่ถูกชู7 6ใบแล้วก็หยิบการ์ดที่ชอบ2ใบที่เหลือทิ้งหมดเลยสูบเข้าไปอีกใช่สูบเข้าไปอีกสูบอีก6เรื่อยๆใช่เลยสูบ6ม้าสูบอีก4เป็น10ตีสูบอีก4 4แล้วถ้ามีม้า2ตัว18เลยโหโคตรไวจะไวแล้วไม่กลัวเด็กเอาเหรอไม่เพราะน่ะนี่พูดถึงเด็กเอาผมมีนี่เลยฟิโอเน่ของฟิโอเน่ว่าไงมันบอกว่าเวลาที่ตัวนี้อยู่บนเบนนะเราสามารถเอาตัวนี้กลับเข้าใต้กองเพื่อที่สลับตัวในเบนของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาเหมือนใช้อะไรอ่ะคุสมาแบบฝั่งเดียวอ่ะแต่เขาต้องเลือกนะเราเลือกไม่ได้ใช่คล้ายๆสกิลวอลเคเนียมที่เราทิ้งจี้น้ำแล้วก็ให้เขาเลือกขึ้นมาให้เขาเลือกขึ้นมาหนึ่งตัวคือตอนนี้นอกจากมันจะเลือกเป้าหมายเปลี่ยนมาแบบตีซัพพอร์ตเขาเราก็สามารถทำให้เด็กเราไม่เอาด้วยอ๋อเพราะพอใช้ปั๊บมันวนกับเขาเด็กกับเขาเด็กส่วนมากจริงๆเขาใส่ประมาณ2ตัวนะตัวเนี้ยแต่ผมมีตัวเดียวผมก็เลยใส่ตัวเดียวมันเล่นได้ตัวเดียวก็เล่นได้ก็คือการที่มันเข้าไปในเด็กเนี่ยแล้วกลับมาวางใหม่มันคือการรีสกิลถูกไหมใช่เราก็น่าจะใช้ได้อีกเออเนาะก็ใช้กับเดินเข่าใส่ทานก็ได้เวลาที่เราจะใช้ก็เรียกมาเด็กก็ไม่เอาไปนี้อะไรนี้เรื่อยเป็นการกวนอย่างหนึ่งโคตรเลวอ่ะใช่คือแบบเราตั้งตัวขึ้นไปพร้อมจะตีแล้วแม่งเอากลับลงเบนนี่ดีลงไปดีลงไปเออแล้วก็นี่ที่มีเมย์ที่ผมพูดถึงใช่ไหมเพราะว่าเด็กเราอ่ะเป็นเด็กโนจีเอ็กก็จะเลือดน้อยหน่อยแล้วนี่มันเป็นร่างหนึ่งด้วยมันเลือดแค่เท่าไหร่140ก็คือเวลาใช้เมย์เนี่ยมันบอกว่าการนี้ใช้ได้เมื่อโปเกมอนเราหมดสภาพเราสามารถหยิบโปเกมอนเอเนจีแล้วก็เทรนเนอร์อย่างละหนึ่งใบขึ้นมือได้เลย
เหมือนเราหยิบฟรี3ใบทำให้เราเกิดฟรีได้ใช่เกิดได้ตัวเพราะติดที่เดียวเองอ่ะใช่ติดที่ตีโปเกมอนแล้วก็ไอเทมที่เราต้องการหรือซัพพอร์ตหรืออะไรก็ได้คลิกมาจบเลยเล่นได้เลยถือว่าเป็นการ์ดที่ดีน่าจะใส่สักประมาณ 3-4 ใบน่าจะดีเฉพาะเด็กนี้เนาะใช่เด็กนี้เพราะมันเป็นโนจีเอ็กไงมันตายบ่อยใช่หรือถ้าแบบโดนริวสื่อส่วนมากมันจะมี2แบบนะที่เล่นคือแบบเพราะมันตี120ใช่ไหมแล้วต่อสู้อ่ะจุดเด่นมันคือการบัฟพลังขึ้นเรื่อยๆก็จะใส่เป็นพวกของบัฟพลังเยอะแยะมากมายก็จะเป็นพวกนี้เออใช่แต่ว่าต่อสู้แม่งของบัฟพลังเยอะจริงๆแล้วก็เมดอ่ะมีอะไรบ้างเดียนซี่สำนักต่อสู้แล้วก็ภาคคาดหัวความแน่วแน่3ใบฟังก์ชันเป็นไงบ้างฟังก์ชันของมันนะแต่ละตัวตอนแรกโดนริวสื่อมันตี120ใช่ไหม120เดียนซี่บอกว่าถ้าอยู่ที่เบนนะได้เมจจากค่าต่อสู้ของโปเกมอนต่อสู้จะบวกเพิ่มอีก20เป็น140เป็น140140แล้วแล้วเราใช้นี้สำนักต่อสู้ต่อบอกว่าโปเกมอนตัวไหนที่ติดพลังงานพื้นฐานต่อสู้จะบวกเพิ่มอีก10แต้มแต่ถ้าไพ่เราตามฝ่ายตรงข้ามก็คือมีมากกว่ามันจะบวกเป็น40แทนโคตรแรงก็แปลว่าถ้าเกิดว่าไพ่โดนเทคไปหนึ่งก่อนหนึ่งตัวใช่ใช่แม่งกลับขึ้นมาส่วนเท่าไหร่ละ40 180 180เลยถ้ามีเดียนซี่นะจี้เดียวตี180จากโปเกมอนโนจีเอ็กซ์ใช่โอ้โคตรเถื่อนแล้วถ้าเราตีเป็นพวกแบบGX อะไรเงี้ยอันนี้ใช้ไฮแบนใช่ไหมบวกอีก30 210โคตรแรงอ่ะจี้เดียวอ่ะมันเป็นตัวที่แบบดีมากเลยเฮ้ยจี้เดียวเองนะใช่แต่180เนี่ยผมว่ามันก็พอจะแรงอยู่แล้วแหละสำหรับทีมเพราะช่วงนี้แท็กทีมมันจะเลือดประมาณ240อัพมันก็ต้องตี2ทีอยู่แล้วซึ่ง210เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แล้วแต่ตัวอาจจะไม่ตีซัพพอร์ตผมก็เลยใส่อันนี้มาด้วยเป็นแผ่นเสริมเพิ่มพลังบอกว่าถ้าโปเกมอนตัวไหนที่มีค่าหนี4อ่ะเลือดจะบวกเพิ่ม50เท่ากับว่าโดนริวสื่อจาก140จะเป็น190เพราะมันหนีแค่4แปลว่า190เนี่ยดาเมจพื้นฐานของโปเกมอนแท็กทีมมัน150อยู่แล้วใช่แล้วมันเป็นโอเจ็กมันใช้ภาคคาดบวกไม่ได้เออพอตีใส่ปั๊บปุ๊มตาย150ไม่ตายไม่ตายต้องมีสองทีส่วนได้อีกทีนึงเหมือนเราเป็นแท็กทีมที่ติดที่เดียวแล้วตีแรงมากประมาณนั้นเออว่ะเสียแค่โมเด็กก็เราไม่มีปัญหาแล้วเราโมเด็กเราก็ได้ตีอีกท่านนึงฝ่ายนู้นตี150ใช่ไหมใส่ช้อยแบนไม่ได้สิ่งที่บวกได้30ที่เห็นบ่อยๆน่าจะเป็น GX ของ ADP ADP ซึ่งก็เป็น180ซึ่งอีก10แต้มก็หาไม่ได้อยู่ดีไม่รู้จะเอามาจากไหนเออเนาะ10แต้มเออใช่บางเด็กอาจจะทำได้แต่เด็กไหนที่แบบไม่มีก็ทำไม่ได้เพราะมังกรอ่ะมันไม่มีอะไรเฮ้ยมีอย่างนึงที่บูทได้เป็น190เอาเป็นอะไรครับสเตเดียมมันมีสเตเดียมที่10แต้มโปเกมอนมืดกับมังกรเออบวก10แต้มบวก10แต้มเฮ้ยผมเพิ่งรู้ข้อดีของสเตเดียมในวันนี้แหละเฮ้ยแต่นั้นจะได้ใช้นานๆจะได้ใช้เอ้ยไม่ใช่คนธรรมดาคนอื่นเขาไม่เล่นกันหรอกใช่ผมก็งง ADP จะใส่10แต้มมาทำไมตี3ปิดมันก็แรงอยู่แล้วนะเออใช่แต่คือมันตี180เนี่ยคือทำให้แบบเราไม่โดนเทค2ไพ่จาก ADP แล้วก็ยิงได้2ตาด้วยแต่เอาจริงๆนะ ATB ถ้ามันติดสเตเดียมนั้นนะมันก็สามารถเกโอได้หลายตัวนะใช่แล้วตาเดคอร์ดมากเนี่ย190ยังไงก็ตายพวกที่เลือด190อ่ะประมาณเนี้ยเออโดนตายหรือประมาณสัก220มีแม้ตัวไหนเลือด220ไม่ออกอะใช้อะไรของพี่ก็มีช้อยแบนไง108เป็น210แล้วก็บวก10แต้ม220แต่ไม่ค่อยน่ามีนะเออไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาก็ติดช้อยแบนเขาตีกันไปเลยใช่ใช่ไหมใช่108เป็น210แล้วตีตายอยู่ดีก็เข้ามาสู่โดนริวสื่อต่อโอเคเมื่อกี้ได้ ADP มาได้ ADP นะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงเลือดใช่ไหมเลือดเลือดแล้วถามว่าถ้าเด็กเนี้ยมันตีแล้วมันสูบแรงเกินแล้วเด็กมันจะเอาทำไงก็เราก็ต้องมีของเก็บในเด็กเยอะๆมากมายไก่กองจะมีเราใช้อะไรอันแรกก็เป็นเปช่วยชีวิตครับแล้วก็มีสมุดบันทึกเพื่อนแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นของทาคิชิสามใบที่ทำอะไรได้ทีละใบนะทีละใบก็เป็นเปอันนี้ของเบสิกเลยมันบอกว่าถ้าใช้นะนำการ์ดโปเกมอน1ใบจากดรอปโซนเราขึ้นมือหรือถ้าเราจะเอา3ใบในดรอปโซนที่เป็นโปเกมอนกับเด็กก็ได้แปลว่าเราใช้ฟังก์ชันกับเด็กอยู่แล้วใช่หรือแล้วแต่สถานการณ์ก็ได้อาจจะใช้บางอันแบบสมมติเราดูดมาแล้วเผื่อไปโดนของดีที่เราอยากจะใช้อะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บกลับเข้าไปได้เพื่อที่จะหามันออกมาอีใบคืออะไรจะมีอันนี้สมุดบันทึกเพื่อนเขาบอกว่านำการ์ดซัพพอร์ต2ใบตำแหน่งกินการ์ดนะครับเขาเข้าเด็กก็คือสมมติเราตีเธอแรกเนี่ยโดนริวสื่อเราตีไปใช่ไหมแล้ว4ใบที่มันดูดออกมาจะมีเมย์สัก3ใบในนั้นซึ่งเราอยากจะใช้มันอยู่แล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเสียดายว่ะเราก็เลยใส่สมุดบันทึกเพื่อนเนี่ยเก็บกลับเข้าไป
เพื่อที่จะได้ใช้ต่อเพราะถ้ามันสูบไป4ใบอย่างเงี้ยไม่คุ้มอ่ะพวกเมพวกกุดมาที่มันของที่แม่งจะเป็นที่จําเป็นควรจะอยู่ในเด็กที่ไม่ควรจะโม้ออกส่วนมากที่โม้ออกก็จะเป็นพวกที่เป็นของเสิร์ตที่เราเสิร์ตครบแล้วอะไรงี้มากกว่าก็ไปสุดท้ายเหลือท้ายคือเป็นอันนี้จะเป็นซัพพอร์ตนะฮะก็คือความมุ่งมั่นของทาเคชิบอกว่าทำได้เอาโปเกมอนแล้วก็เอนเนอร์จีพื้นฐานครับรวมกันอย่างเท่ากับ6ใบกับข้อเด็กเลยคือเท่าไหร่ก็ได้คือค้ากันไปอ่ะแต่ให้ได้6ใบก็พออารมณ์เหมือนเปกับกุดจี้ที่เอาข้อเด็กประมาณนั้นแต่รวมกันใช่ปรับข้อ6ใบเป็น6ใบเลยใบเนี้ยคุ้มนะแต่ว่าสถานการณ์ใช้ค่อนข้างยากเพราะมันเป็นซัพพอร์ตใช่หาโอกาสใช้ยากหน่อยเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าใช้มันก็คุ้มเพราะว่าใช่คุ้มมากเด็กต่อสู้เนี่ยจี้แม่งขุดยากใช่มันต้องติดจากมือติดจากมือเท่านั้นติดจากมือเท่านั้นมันเลยทำฟังก์ชันได้มาเป็นจี้เดียวไงมันก็เลยเล่นง่ายนี่คือตั้งแต่เห็นมาเนี่ยมีต่อสู้แค่ไม่กี่ตัวที่มันสามารถบูจี้ได้เองใช่หรือไม่ก็ใช้ไอเทมช่วยได้ใช่ไอเทมช่วยก็มีแค่มาชิมูนอ่ะที่เขาใช้บิดลิงช่วยใช่ใช่ไหมถึงไหมใช่ไหมใช่ชิมูนใช่บิดลิงตัวนั้นแหละก็น่าจะเร็วที่สุดแล้วมั้งโนจิกที่ใช้จี้เดียวแล้วตีแรงขนาดนี้นานๆจะเห็นทีนะที่ฟังก์ชันง่ายอย่างเงี้ยนอกนั้นมันจะต้องแบบวางตัวนั้นระเบียบเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยแบบตีแรงหรือไม่ก็ต้องมีความสามารถเยอะใช่ส่วนมากเงื่อนไขของโนจีเอ็กซ์จะยากๆหน่อยแต่แรกมาการที่เขาเทคไพ่เดียวไงแค่นั้นแหละใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วอยากจะเล่นเนี่ยลองจัดดูได้ในนี้จัดดูได้ตามนี้เลยก็ได้เพราะว่าเด็กมันราคาไม่แพงด้วยใช่ของจะเป็นของใหม่ซะส่วนใหญ่ด้วยหาง่ายเดี๋ยวเด็กลิสต์เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายแล้วไปโพสไว้ในเพจ Up to Cool ก็ดูในลิงก์ด้านล่างนี้เลยเพจอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจด้วยนะเพราะในเพจเนี่ยมันจะมีทั้งข่าวโปเกมอนมีบอร์ดเกมแล้วก็พี่หนึ่งก็จะสตรีมเกมด้วยสตรีมแบบครบเครื่องมีทุกอย่างมีหมดเลยบางทีก็สตรีมเกมโปเกมอนนี่แหละแล้วก็นั่งพูดคุยกันไปแล้วก็หรือไม่ก็เราก็สตรีมเกมอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่โอกาสสำหรับคนที่อยากเล่นโปเกมอนเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่าลืมไปซื้อได้นะครับที่ร้านการ์ดทั่วไปและตอนนี้ร้านได้ยินมีแล้วคือสาขาที่หนึ่งไปส่งประจำเลยเกือบวันละซองเกือบวันละซองได้บ้างไม่ได้บ้างเกือบ้างก็สนุกดีก็วันละ50บาทขำๆแต่ว่าอย่าลืมถ้าใครอยากเริ่มเล่นไปซื้อสตาร์เตอร์ได้เลยที่ในยินมีเกือบทุกแพ็คเลยสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเรา Up to Cool นะครับสำหรับคลิปหน้าพวกเราจะเอาอะไรมานำเสนอนั้นเดี๋ยวคอยดูแล้วก็วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมลองไปจับตุ่นดูนะสนุกเลยโคตรมันอ่ะไม่เคยชนะแม่งเลยตอนไปแข่งเจอกันเลยไม่เคยชนะมันเลย